จากคอนเสิร์ตทัศนะของนายบายนายครับแล้วมันก็มีช่วงที่ให้พูดความรู้สึกทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากขอบคุณทุกคนที่แบบในที่อยู่กับเราในชีวิตตอนที่นะตอนที่เราทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคือตัวเรารู้ว่าเราไม่สามารถผ่านโปรเจกต์นี้ไปได้คนเดียวถ้าเราไม่มีคนเหล่านี้อะไรเงี้ยมันรวมทั้งแบบผู้ใหญ่ทั้งตาเหนิงแล้วก็ทั้งเพื่อนๆในวงด้วยทั้งแฟนคลับด้วยอะไรที่ช่วยเราให้แบบเรามีกำลังใจอันนั้นคือความรู้สึกแบบใจไรสคริปใช่ไหมครับไรสคริปครับไม่คิดไม่คิดว่าเราจะเซอร์ไพรส์แบบนี้จริงๆผมว่ามันผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าคือผมแค่อยากขอบคุณคนในชีวิตผมที่เขาเป็นกำลังใจให้ผมแค่นั้นเลยเขาเห็นเขาร้องไห้แล้วคือตาไหลก็ไม่รู้ก็อาจจะซึ้งแหละเพราะว่าเขาก็เห็นเวลาผมเครียดหรือว่าเห็นเวลาผมท้อตอนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เลยเขาก็คงแบบรู้สึกร่วมไปกับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบตั้งหนึ่งเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นโปรเจกต์แล้วคือเขาอยู่กับผมแล้วก็เพื่อนๆในวงตลอดนี้เขาเลยรู้ว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาบ้างเป็นเพราะเราอยากโชว์หวานสยบข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารักๆเลิกๆอ๋อไม่เลยครับคือเอาจริงจังหวะนั้นผมคิดแค่ว่าแบบผมอยากขอบคุณคนที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมที่คอยช่วยเหลือผมตอนที่ผมล้มเฉยๆอะไรเงี้ยไม่บ่อยเลยครับวันนี้น่าจะครั้งแรกที่แบบผมไม่ได้เขื่อนนะผมรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าผมได้พูดออกไปหรือถ้าสมมติว่ามันมีคนที่แบบผมต้องการจะขอบคุณแล้วมันตกหล่นไปสุดท้ายแล้วผมก็น่าจะต้องกลับมาคิดมากเองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราเพิ่งเคยขอบคุณเขาเป็นครั้งแรกการเป็นใช่ไหมใช่ครับก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้ขึ้นอิมแพครอบนี้นะครับจริงๆเขาหลายคนอิจฉาเนาะคำนี้เขาบอกว่าแชร์สนามเที่ยวไปเยอะมีคนแชร์เยอะไหมคะเจมส์แชร์เยอะมากครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมควรจะทำนะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีคนนึงที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีบุญคุณกับชีวิตเราอะไรเงี้ยจะใช้คำว่าบุญคุณถูกไหมแบบคอยช่วยเหลือให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราก็ควรจะแบบขอบคุณเขาหรือว่าอะไรที่เราตอบแทนได้เราก็ควรจะตอบแทนเขาอะไรเงี้ยในมุมผมก็คือผู้ใหญ่บางท่านเพื่อนหรือว่าแฟนคลับหรือว่าแบบอย่างตั้นหนึ่งเงี้ยบางทีผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขานอกจากคำขอบคุณก็ผมว่าการขอบคุณแบบต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่าแบบต่อหน้าแฟนๆที่มาดูเราอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่แบบให้เกียรติเขาให้เกียรติผู้ใหญ่ทุกคนคนแรกคือหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะตอนนี้ก็ใช่ครับอย่างที่ผ่านมาจบโปรเจกต์เราก็จะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะตอนนี้โอ้โหก็ได้แต่จบโปรเจกต์ก็ยังไม่ว่างเลยเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเลยใช่ครับก็ตอนยังไม่ชัวร์เลยเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์ที่แบบมันถูกเตรียมไว้มันก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่างก็น่าจะไปครับคิดว่าเราก็เตรียมมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วใช่ครับบอกได้ไหมยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าเกินสิงหาน่าจะรู้อะไรมีโอกาสมีโปรเจกต์คู่กันไหมครับเราเรายังไม่มีครับ